ใครที่จะประกวดก็ยังคงอยู่กับเด็กหญิงใช่ค่ะเด็กหญิงทิพย์อับสอนใจบุญสวัสดิ์น้องต้นเทียนค่ะซึ่งน้องต้นเทียนอยู่ที่ไหนครับต้นเทียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะต้นเทียนกับคลิปที่ทุ่มเททำด้วยใจใส่ให้สุดเอาใจช่วยหนูด้วยนะคะเดี๋ยวต้นเทียนอายุเท่าไหร่เลยอายุ12ค่ะ12เหรอ12ขวบคนเมื่อกี้11 22เรียนอยู่ที่ไหนคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดอัมพวาค่ะอ๋ออยู่เขตไหนอ่ะอยู่แถวไหนอ่ะวัดอัมพวาเนี่ยเขตบางกอกน้อยค่ะอ๋อไม่รู้จักไม่เป็นไรน้องขาฝึกร้องเพลงมานานหรือยังคะฝึกตั้งแต่แรกก็ตั้งแต่ประมาณ4ขวบค่ะโอ้โห4ขวบประกวดมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่นั่นแหละค่ะ4ขวบเริ่มแต่ตอนนั้นเลยแสดงว่าเดินสายประกวดมาตลอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรมาประกวดครับบทเพลงคิดแล้วกลุ้มค่ะคิดแล้วกลุ้มนะฮะถ่ายที่ไหนครับถ่ายตรงหน้าบ้านค่ะหน้าบ้านเลยไปดูกันครับไปดูกันคิดแล้วกลุ้มที่เราร้องเมื่อสักครู่นี้ครับต้นเทียนที่ร้องไปตอนนั้นก็ทำเต็มที่มั่นใจนะแล้วค่ะมั่นใจเดี๋ยวมาดูผลจากคณะกรรมการพี่ตามสามารถครับหนูเสียงดีนะฮะร้องก็ตรงเพี้ยนน้อยมากข้อเสียของหนูคือท่าเต้นมันเป็นท่าเต้นมาตรฐานเกินไปแต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าสีหน้าของหนูมันบอกเนื้อเพลงมันบอกเนื้อเพลงคือเขาเข้าใจในเนื้อร้องแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาดูแล้วมีความสุขพรีเซนต์ดีมีอนาคตครับโอ้โหดูละเอียดดูไปถึงสีหน้าไอเราดูแต่สีชุดดูแต่สีต่างหูเออพี่หยงอะน้องต้นเทียนอายุ12ค่ะร้องเพลงคิดแล้วกุ้มดนตรีต้นฉบับเลยดนตรีของพี่พึ่งครับแล้วน้องเป็นคนที่ร้องเพลงเร็วได้หวานมากเก็บละเอียดเก็บละเอียดจริงๆน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าไปประกวดเพลงช้าเนี่ยน้องกินขาดเลยนะใช่อนาคตนี่ได้นักร้องเข้าวงการแน่นอนเลยเพราะรอบรองชนะเลิศเป็นเพลงช้าด้วยน่าจะร้องได้ดีถ้าเข้ารอบไปรองชนะเลิศได้มีโอกาสแน่ๆค่ะก็เอาใจช่วยค่ะไปดูรุ่นใหญ่ไฟแรงสูงกันบ้างครับเสียงดีจังเหมือนสมัยพ่อสมัยได้รับพุ่มพวงมาใหม่ๆอ่ะนะเนี่ยเสียงอย่างนี้เลยร้องอย่างนี้เลยแก้วเสียงสำเนียงเสียงโอ้ยน่ารักมากเนี่ยถ้าร้องเพลงหวานนะเพราะตายเลยเพราะตาย
นะคะคุณผู้ชมพอตายเลยพอตายเลยแล้วก็มีหน้าตาดีด้วยชะมดชะม้อยด้วยนะอนาคตน่าจะดังนะเนี่ยเด็กคนนี้ขอให้โชคดีต้นเทียนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะตอนนี้อยู่ค่ะอยู่ใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหนคะดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณพ่อยังเฟี้ยวอยู่เลยคุณพ่อร้องเพลงเป็นแน่ๆเลยตุ้มหูร้านไหนครับพ่อครับผมคุณพ่อทำงานอะไรครับครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับดูแล้วคุณพ่อเนี่ยอาร์ตมากเลยนะเพราะถึงว่าเขาถึงส่งเสริมลูกได้แบบว่าในแนวเมื่อกี้ศิลปินแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการทั้งหลายก็ลงมติเดียวกันว่าน้องเป็นคนที่ร้องคุณภาพลูกทุ่งแท้ได้ดีจริงๆน่าจะมีอนาคตที่โด่งดังและได้ดีต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับเอาละครับผลจะเป็นอย่างไรได้เข้ารอบต่อหรือเปล่าไม่รู้ยังไงฝากไปถึงเพื่อนๆที่อยากเป็นศิลปินและพี่น้องประชาชนที่รักเพลงลูกทุ่งคุณพ่อเชิญครับเพลงลูกทุ่งนี่ก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับยังไงก็ชักชวนคนที่ชอบร้องเพลงนะครับฝึกฝนแล้วก็มาแข่งขันในรายการนะครับขอบคุณน้องต้นเทียนนะครับขอบคุณพ่อด้วยนะขอบคุณนะพ่อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอาละฮะเป็นความตั้งใจแต่ที่แน่ๆคือน้องมีคุณภาพแต่คุณภาพน้องจะผ่านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ที่แน่ๆคือเราจะมีรางวัลขอบคุณท่านผู้ชมจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองนะฮะเป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทมอบโชครายวันและทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทซึ่งจะประกาศผลในวันที่25มิถุนายนนี้แล้วคุณผู้ชมติดตามชมให้ดีนะฮะว่าใครที่ส่งเข้ามาจะได้รับทองคำมูลค่า1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองตอนนี้เอาโทรศัพท์มาเปิดไลน์ค่ะแล้วกดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวรอสแกน QR โค้ดบนจอซึ่งบริษัท TQM Insurance Broker ร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนเนี่ยนะฮะเขาจะมอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราเนี่ยฟรีเลยบริษัท TQM Insurance Broker ตอบแทนสังคมผ่านโครงการกรมประทานสร้างสุขให้แก่ผู้ชมรายการชุมทางดาวทองโดยมอบความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทุนประกัน 50,000 บาทรับประกันโดยบริษัทกรุงเทพประกันภัยระยะเวลาคุ้มครองนาน3เดือนฟรีโดยสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ชมรายการที่มีอายุ 18-60 ปีเท่านั้นลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีเพียงสแกน QR Code ผ่านหน้าจอรายการชุมทางดาวทองตอนนี้ได้เลยครับกลับมาอีกแล้วครับสำหรับกิจกรรมมอบโชคของผิดพันตาแม่ครัวตาฉลากทองและแม่ครัวฉลากทองรายการจะจับรางวัลทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทและรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทจับรางวัลเลยใจจะขาดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วนายประหยัดพันเป่งวังหินสีสะเกดและนี่ก็คือผู้โชคดีครับผมที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองนะครับผมมาจากจังหวัดไหนครับมาจากเพชรบูรณ์ครับมาจากเพชรบูรณ์นะครับรับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทชุมทางดาวทอง